This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คนไทยเราอ่ะจะรู้จักแต่ความเจ็บป่วยไม่สบายทางกายหลายคนยังไม่เข้าใจว่าเราสามารถที่จะเจ็บป่วยหรือไม่สบายทางสุขภาพจิตได้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นโรคทางสมองอย่างหนึ่งแต่ว่าบางทีความเชื่อของคนไทยอ่ะเรารู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยมันป่วยมันเป็นโรคจิตอ่ะเป็นเรื่องน่าอายเป็นแบบไม่กล้าบอกใครซึ่งความจริงแล้วอ่ะมันเป็นความเข้าใจที่ผิดเป็นความเชื่อที่โบราณมากนะคะประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตมากขึ้นก็จะมองก็จะรู้สึกว่ามันเป็นความเจ็บป่วยไม่สบายอย่างหนึ่งฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสัญญาณที่จะเตือนให้เรารู้ว่าสุขภาพจิตของเราเนี่ยแย่ลงหรือเปล่านะคะก็หลายคนอาจจะแบบอาจจะมีภาวะหรือว่ามีความรู้สึกอะไรบางอย่างแหละแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะยังไงนะคะเอ๊ะสุขภาพจิตเราแย่ลงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ก็เอามาจากคนใกล้ตัวเหมือนกันนะคะบางทีเขารู้แหละนะคะบางทีที่เป็นความรู้สึกแบบนี้แต่ว่าก็หาทางออกไม่เจอจะต้องทำไงถ้าเกิดสุขภาพจิตเราแย่ลงเดี๋ยววันนี้คุยกับพันตำรวจเอกหญิงแพทย์หญิงอัญชุลีธีระวงศ์ไพศาลจิตแพทย์นายแพทย์สบ.5จากโรงพยาบาลตำรวจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะค่ะสวัสดีค่ะคุณลีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะโอ้ยทุกวันนี้ต้องบอกคุณหมอค่ะว่าเชื่อว่าหลายคนเหนื่อยเนาะเหนื่อยจากการที่จะต้องใช้ชีวิตการที่ต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจเรื่องของอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายภาวะการงานความชีวิตส่วนตัวเยอะแยะเนาะทำให้เท่าที่เบื้องต้นทราบข้อมูลจะเห็นว่าคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยมีเยอะขึ้นอยู่ในภาวะต่างๆมากมายเลยหมดไฟในการทำงานเบิร์นเอาโอ้อันนี้ได้ยินบ่อยมากนะคะบางทีก็เป็นเองเหมือนกันนะคะแล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกแบบเป็นซึมเศร้าคนเป็นซึมเศร้าก็เยอะเนาะคุณหมอเนาะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือบางทีเราอาจจะไม่ทันได้สังเกตตัวเองหรือไม่ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพจิตแย่ลงเห็นว่าอ่ะเราก็ยังทำงานได้อ่ะเราก็ยังใช้ชีวิตปกติได้แต่ภายในจิตใจเราอ่ะมันแย่แล้วบางทีไม่รู้จะคุยกับใครจะไปพบจิตแพทย์ก็อุ้ยเดี๋ยวมันจะดูแบบฉันเป็นเยอะไปหรือเปล่าเลยต้องไปพบจิตแพทย์หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยอยากวันเนี้ยอยากให้คุณหมอได้แนะนำด้วยเนาะว่าถ้าแบบเราให้เราสังเกตตัวเองกับสัญญาณที่จะเตือนเรื่องของภาวะสุขภาพจิตเราว่ามันแย่ลงเนี่ยมันมีอาการหรือมันเป็นยังไงบ้างที่จะบ่งบอกให้เราได้รู้เบื้องต้นได้ค่ะคือก็ต้องบอกว่าคือมนุษย์เราก็จะมีความเจ็บป่วยไม่สบายใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะค่ะคนไทยเราอะจะรู้จักแต่ความเจ็บป่วยไม่สบายทางกายเช่นปวดหัวเป็นไข้ท้องเสียเป็นหวัดปอดบวมโรคกระเพาะโรคความดันเบาหวานใช่ไหมคะอันนี้จะเข้าใจแต่ว่าคนไทยหลายคนยังไม่เข้าใจว่าเราสามารถที่จะเจ็บป่วยหรือไม่สบายทางสุขภาพจิตได้เนาะเพราะว่ามนุษย์เราอ่ะมันมีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจใช่ไหมคะซึ่งความไม่สบายทางสุขภาพจิตเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นโรคทางสมองอย่างหนึ่งเป็นความผิดปกติของสมองอย่างหนึ่งเพราะว่าสมองเนี่ยจิตใจมนุษย์น่ะอยู่ที่สมองนี่แหละสมองน่ะมันควบคุมจิตใจควบคุมร่างกายเราทั้งหมดเลยมันอยู่ที่สมองเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังป่วยทางกายได้เพราะฉะนั้นไม่แปลกที่เราอาจจะสามารถที่จะป่วยทางจิตใจได้นะคะแต่ว่าบางทีความเชื่อของคนไทยอ่ะเรารู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยมันป่วยมันเป็นโรคจิตอ่ะมันเป็นโรคที่แบบมันจิตอ่ะมันเหมือนเป็นเรื่องน่าอายเป็นแบบไม่กล้าบอกใครเป็นกลัวคนจะมองว่าเราจิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งความจริงแล้วอ่ะมันเป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะแล้วก็เป็นความเชื่อที่โบราณมากนะคะซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตมากขึ้นนะเขาก็จะมองเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นความเจ็บป่วยไม่สบายอย่างหนึ่งนะคะแค่มันไม่ได้มีอาการทางร่างกายขาไม่ได้พิการไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไม่ได้มีแขนขาอ่อนแรงไม่ได้ชักเกร็งกระตุกปากเบี้ยวให้เราเห็นใช่ไหมคะไม่ได้มีผื่นแดงตามตัวแต่ว่ามันเป็นอาการของเรื่องอารมณ์พฤติกรรมแล้วก็เรื่องแบบความรู้สึกแบบนี้นะคะซึ่งมันไม่ได้มองเห็นออกมาทางร่างกายแต่ว่าจริงๆเราก็มองเห็นได้แหละว่าพฤติกรรมมันไม่เหมือนเดิมนะคะด้านอารมณ์ด้านพฤติกรรม
ของเราหรือคนรอบข้างเนี่ยมันไม่ปกติอ่ะมันไม่ใช่เขาคนเดิมที่เขาเคยเป็นอ่ะอันนี้แหละค่ะมันเริ่มเป็นสัญญาณบอกแล้วแหละว่าเราเริ่มไม่สบายทางด้านจิตใจค่ะซึ่งจริงๆต้องแยกว่าป่วยทางกายป่วยทางใจแต่ป่วยทางใจก็ไปเป็นทางกายได้เหมือนกันบางอย่างมันส่งผลถึงกันใช่ค่ะจำไว้เลยค่ะเขาคำโบราณอันนี้พูดถูกต้องเลยนะคะที่เขาบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะบางคนเนี่ยป่วยไม่สบายทางกายสารพัดเลยปวดท้องโรคกระเพาะกินยาแล้วก็ไม่หายสักทีหรือว่าบางคนปวดหัวปวดแล้วปวดอีกแบบไม่หายสักทีบางคนแบบเหนื่อยเพลียไม่มีแรงบางคนกินไม่ได้กินข้าวไม่ลงกินข้าวไม่อร่อยเบื่ออาหารบางคนนอนไม่หลับบางคนแบบนอนมากจนเกินไปสิ่งเหล่านี้ค่ะเขาบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าเมื่อไหร่สุขภาพจิตเราไม่ดีมันก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคความดันโรคต่อมไทรอยด์นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันโรคทางกายเนี่ยหลายๆโรคมันก็ส่งผลทำให้มีอาการทางจิตใจเช่นเดียวกันเช่นโรคไทรอยด์เป็นพิษอาจจะมีอาการหงุดหงิดฉุนเฉียวโมโหง่ายเนาะโรคลมชักเนี่ยก็อาจจะแบบมีอาการหงุดหงิดนอนน้อยนอนไม่หลับหรือเห็นแสงวูบวาบหรือบางคนแบบมีหูแว่วประสาทหลอนก็มีได้เหมือนกันหรือว่าแม้แต่โรคแพ้ภูมิตัวเองหรือเขาเรียกว่าโรคพุ่มพวง SLE กลุ่มนี้ค่ะก็มีอาการทางด้านจิตใจได้เหมือนกันตั้งแต่วิตกกังวลซึมเศร้าค่ะมันส่งผลซึ่งกันและกันหมดถูกต้องค่ะเพียงแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกเลยว่าด้วยความที่เราจะมีความรู้สึกว่าการจะไปพบจิตแพทย์อ่ะมันเหมือนกับว่าผิดปกติเยอะหรือว่าเรายังมีชุดความรู้เดิมอยู่ว่าไม่ได้ต้องไปพบจิตแพทย์หรอกหรือยิ่งถ้าเกิดคนที่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อาจจะไม่ได้รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าเอ้ยบางทีมีปัญหาสุขภาพจิตมันซ้อนอยู่เพียงแต่แค่ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นหนักถึงขนาดว่าทำอะไรไม่ได้เลยขนาดนั้นใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าคืออย่างในต่างประเทศหรือประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอะค่ะจะพบว่าพอเขาเริ่มป่วยไม่สบายทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยเขาจะมาพบแพทย์เร็วกว่าไปปรึกษาเลยไปปรึกษาทันทีแค่แบบเฮ้ยนอนไม่หลับแค่รู้สึกเบิร์นเอาท์แค่รู้สึกแบบไม่อยากทำงานรู้สึกแบบหมดแพชชั่นแบบรู้สึกว่างเปล่าอ่ะรู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกไม่อยากทำอะไรถ้าเขาเป็นต่อเนื่องกันอาทิตย์สองอาทิตย์หยุดงานพักผ่อนปรับพฤติกรรมแล้วหรือว่าไปเที่ยวแล้วกลับมาก็ยังไม่หายเนี่ยเขาก็จะเริ่มปรึกษาจิตแพทย์ละนะคะปรึกษานักจิตวิทยาละถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นก็รับประทานยาก็รักษาไปก็หายนะคะแต่คนไทยเนี่ยเราพบว่าโอ้ยกว่าจะมาหาหมอเนี่ยคือต้องอาการแสนสาหัสแล้วอย่างโรคซึมเศร้าเนี่ยก็ถึงขั้นแบบไม่อยากมีชีวิตอยู่ละทำร้ายตัวเองละกินยาเกินขนาดบ้างกระโดดลงมาบ้างสารพัดกว่าที่จะมาถึงมือหมอเนี่ยก็อาการเป็นหนักแล้วซึ่งความจริงอะค่ะถ้าเริ่มมาตั้งแต่แรกๆอะมันก็รักษากินยาแป๊บเดียวก็หายละอาทิตย์สองอาทิตย์ก็หายก็ดีขึ้นแล้วนะคะแล้วเราพบว่าปัจจุบันนี้นะเด็กวัยรุ่นหรือว่าคนยุคใหม่เนี่ยเขามีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิตมากขึ้นกลุ่มนี้จะมาพบจิตแพทย์หรือว่ากล้าที่จะมาปรึกษาจิตแพทย์เนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็พบว่าน้องๆวัยรุ่นหลายคนเนี่ยมาหาหมอแล้วคือบอกเลยว่าหนูเป็นซึมเศร้าหนูไปอ่านในอินเทอร์เน็ตมาเรียบร้อยละหนูไปถามอากูมาเสร็จละหนูทำแบบทดสอบซึมเศร้าประเมินเรียบร้อยประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหนูมีภาวะคือซึมเศร้าขั้นรุนแรงหนูอยากจะมาหาหมอแบบเขารู้ด้วยว่าหนูต้องกินยานะคะแต่ยังไงรู้ไหมคะส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะถูกผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่สกัดดาวรุ่งบอกว่าหนูไม่ได้เป็นอะไรหรอกหนูคิดไปเองไม่ต้องมาไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายจะแบบบอกลูกว่าไม่เป็นไม่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่อย่าคิดมากคิดไปเองโลกนี้มันไม่มีอยู่จริงหรอกนะคะแล้วก็ไม่ยอมให้ลูกมาเด็กบางคนแบบถึงขั้นต้องแอบมาแอบมารักษาแอบมาปรึกษาก็มีเหมือนกันเพราะว่าไม่กล้าบอกที่บ้านเพราะที่บ้านจะไม่ให้มานะคะซึ่งก็ต้องบอกว่านะมันเป็นความเจ็บป่วยมันเป็นความไม่สบายของสมองจริงเพราะว่าอย่างไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้ามีอาการทางจิตหูแว่วประสาทหลอนจิตเภทอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็มีการศึกษา
ทางการแพทย์ศึกษาการทำงานของสมองหรือว่าระบบสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยเขาพบว่าสมองมันเจ็บป่วยมันไม่สบายจริงๆนะคะมันมีสารการผลิตสารเคมีออกมาที่ผิดปกติที่ไม่เพียงพอก็เลยทำให้มีอาการเกิดขึ้นต่างๆตามมาได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะยังมีอีกด้วยนะคะคุณหมอที่หลายๆคนน่ะยังไม่กล้าไปหาหมอคือรู้ว่าตัวเองมีภาวะไหมอาจจะรู้และหาข้อมูลแหละแต่ว่าก็ยังเอ๊ะไปดีไหมนะไม่แน่คือเขาไม่ใช่ไม่แน่ใจคือรู้แล้วแหละแต่ไม่เอาดีกว่าไม่กล้าไปไม่กล้าแบบจะไปบอกเล่าเรื่องราวสิ่งที่ตัวเองเป็นให้คุณหมอฟังหรือว่าแบบเออฉันจะต้องรักษาหรอถ้าเกิดฉันไปรักษากินยาหรืออะไรเงี้ยเอ๊ะเดี๋ยวเพื่อนร่วมงานจะรู้ไหมหรือคนที่บ้านจะรู้ไหมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะรู้สึกว่าคนรอบข้างอาจจะแบบเกิดความรังเกียจหรือเปล่าเฮ้ยเขาป่วยทางจิตหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นภาพอีกแบบนึงมันเสียโอกาสในการรักษาไปเหมือนกันเนาะใช่ค่ะซึ่งหมออยากจะบอกว่าถ้าเราเริ่มมีปัญหาทางสุขภาพทางร่างกายปวดหัวปวดท้องบ่อยๆกินไม่ได้นอนไม่หลับเบื่ออาหารหรือบางคนอาจจะกินมากเครียดแบบแล้วกินมากกินเพื่อให้ลืมโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าบางคนอาจจะนอนมากนอนทั้งวันทั้งคืนแบบตื่นเช้ามามันลุกออกมาจากที่นอนยากมากเลยงัดตัวเองออกมาจากที่นอนยากมากแบบนี้ค่ะก็แนะนำให้มาปรึกษาหมอเถอะนะคะบางคนมันจะเริ่มจากอาการแบบรู้สึกว่างเปล่าอะรู้สึกแบบไม่มีความสุขเลยรู้สึกแบบสะกดคำว่าความสุขไม่เป็นอะอยู่ดีๆความสุขมันหายไปรู้สึกแบบไม่กระตือรือร้นไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะเจอใครเมื่อก่อนเคยชอบทำนู่นทำนี่ตอนนี้มันไม่อยากทำอ่ะเมื่อก่อนชอบออกกำลังกายตอนนี้มันแบบไม่อยากไปเมื่อก่อนแบบชอบฟังเพลงตอนนี้แบบไม่อยากเปิดไม่อยากฟังบางคนชอบดูซีรีส์เปิดได้5นาทีไม่อยากดูละอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ยากนะเปิดซีรีส์แล้วไม่อยากดูเนี่ยยากนะถ้าเมื่อไหร่ที่ถึงขั้นนั้นนะคะแนะนำมาปรึกษาเลยนะคะก็วิธีสังเกตก็คือสังเกตทางร่างกายเพราะว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ถ้าหากว่าจิตใจเราไม่โอเคหรือว่าเราพักผ่อนน้อยเนี่ยร่างกายมันก็จะแสดงอาการมันก็จะฟ้องแบบเตือนเราว่าแบบเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วแบบไปหาหมอเถอะรักษาฉันเถอะดูแลฉันหน่อยเถอะนะคะก็มีอาการทางด้านอารมณ์เนี่ยค่ะตั้งแต่หมดแพชชั่นหมดอะไรตายอยากไม่อยากจะทำอะไรบางคนอาจจะหงุดหงิดบางคนอาจจะเศร้าบางคนรู้สึกแบบเขาจะใช้คำว่าดาวรู้สึกจิตตกดาวดิ่งค่ะบางคนก็จะมาด้วยหงุดหงิดโมโหร้ายฉุนเฉียวเรื่องนิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่บางคนก็มาด้วยเรื่องแบบร้องไห้อะไรนิดนึงคนพูดอะไรนิดนึงร้องสะกิดใจอะไรกระทบไปหมดเลยน้ำตาไหลซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเป็นนะแล้วก็มาเป็นอ่อนไหวไปหมดเลยใช่แล้วก็มีอาการด้านพฤติกรรมเช่นเนี่ยอาจจะเก็บตัวแยกตัวแบบไม่เข้าสังคมเก็บตัวอยู่ในบ้านแบบไม่แต่งหน้าเมื่อก่อนแต่งหน้าอย่างผู้หญิงแต่งหน้าสวยตอนนี้เป็นแบบโหเป็นยายเพิ้งมาเลยผมเผ้าไม่หวีไม่สนใจตัวเองเลยไม่สนใจตัวเองไม่สระผมเลยนะคะบางคนก็นอนเยอะบางคนก็นอนไม่หลับบางคนก็มีพฤติกรรมเสี่ยงเช่นช้อปปิ้งเยอะหรือว่าเล่นการพนันหรือบางคนอาจจะมีพฤติกรรมแบบก้าวร้าวท้าตีท้าต่อยคนอื่นมีเรื่องแบบพวกหัวร้อน อะไรนิดนึงก็พร้อมบวกคืออันนี้สังเกตด้วยจากที่พฤติกรรมไม่เหมือนเดิมถูกต้องอันนี้ตัวเราสังเกตเองได้หรืออาจจะคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานคนที่บ้านก็สังเกตได้เอ๊ะทำไมพฤติกรรมเปลี่ยนไปเอ๊ะทำไมแปลกๆไปมีอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะหรือบางทีก็เหนื่อยง่ายอันนี้ที่เป็นบ่อยไม่รู้ถอนหายใจบ่อยมากอันนี้ค่ะก็เป็นอาการอย่างนึงเหนื่อยมันแบบท้อแท้คือเมื่อก่อนตื่นมาแบบเฮ้ยอยากจะไปทำงานที่เรารักอยากเจอเพื่อนหรือตื่นมาเฮ้ยเช้านี้กินอะไรดีนะข้าวเหนียวหมูปิ้งหรือกินข้าวไข่เจียวดีแต่พอแบบไปเยอะแยะใช่แต่พอเราเริ่มแบบสุขภาพจิตไม่ดีเนี่ยเราก็จะโอ้ยไม่อยากกินอะไรเลยเบื่อไม่อยากไปไหนคือตื่นไม่อยากทำอะไรเลยใช่แบบ
การจะงัดตัวเองออกมาจากที่นอนแบบมันเป็นเรื่องยากมากอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำว่าให้มาปรึกษาหมอเถอะนะคะหรือบางคนอันเนี้ยที่เป็นบ่อยแพนิคใจสั่น อยู่ดีๆแบบใจสั่นวิวหายใจไม่ออกกังวลกระวายวิตกกังวลแบบเนี้ยค่ะเป็นแพนิคซึ่งก็จริงๆอ่ะมาหาหมอนะกินยาแป๊บเดียวอาทิตย์2อาทิตย์นะมันจะดีขึ้นแบบ 70% เลยนะแล้วก็กินยาต่อเนื่องอีกมันก็จะหายพอหายแล้วเนี่ยก็ขอให้กินยาต่ออีกสักระยะนึงอ่ะพอดีขึ้นหมอจะค่อยๆลดยาแล้วก็หยุดยาเองนะคะอย่างคุณหมอเป็นจิตแพทย์เนี่ยประจำอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่แล้วแล้วก็แบบในวันนึงคนไข้ที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตที่แบบทุกอย่างอ่ะในภาพรวมอ่ะเยอะมั้ยคะเยอะค่ะแล้วก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยโอ้ใช่ก็องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็มองว่าปัญหาสุขภาพจิตอ่ะเป็นปัญหาที่ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็คนจะเป็นแบบมากเป็นอันดับ2รองจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเลยโอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยคือปัญหาสุขภาพจิตสิ่งที่เจอบ่อยๆคือเขามีปัญหาอะไรคะส่วนใหญ่เป็นเรื่องแบบในครอบครัวเอาเท่าที่เล่าได้นะครอบครัวปัญหาส่วนตัวปัญหาที่ทำงานหรือว่าโอ้ยจริงๆมันเป็นองค์รวมทั้งหมดเลยทุกอย่างมันทำให้คนน่ะจิตแย่ลงได้กับสิ่งที่เจออะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าโรคทางสุขภาพจิตนะคะโรคทางจิตนะคะมันเป็นความผิดปกติของสมองอย่างหนึ่งซึ่งบางทีเราอาจจะมีพันธุกรรมมาอยู่แล้วเราได้รับยีนยีนโรคซึมเศร้ายีนโรควิตกกังวลซึ่งอันเนี้ยเราจะพบประวัติในครอบครัวจะเป็นเหมือนกันนะคะเรื่องพันธุกรรมก็มีส่วนนอกจากพันธุกรรมก็จะมีเรื่องการเลี้ยงดูหรือว่าเรื่องความเครียดในสังคมในการงานหรือว่าผิดหวังต่างๆเนี่ยมันเรียกว่ามันเป็นผลกระทบอะค่ะมันส่งผลกระทบทำให้พัฒนาเป็นโรคต่างๆได้ไอ้ความผิดปกติทางสมองเนี่ยคือหมายความว่าจริงๆเราอาจจะไม่ได้เคยมีความผิดปกติแบบนี้มาก่อนแต่ภาวะที่เราเผชิญสิ่งที่เราต้องเจอความกดดันต่างๆหรืออะไรเงี้ยมันมากขึ้นเลยทำให้ความสมดุลสารเคมีในสมองมันเปลี่ยนไปอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะแต่ก็จะมีบางคนที่แบบชีวิตดีทุกอย่างเลยนะคือรวยร่ำรวยมีตังชีวิตดีไม่น่าลำบากไม่น่าต้องมีอะไรใช่ไม่ได้ไม่น่าจะมีความเครียดอะไรแต่คืออยู่ๆก็เป็นก็มีเหมือนกันใช่ค่ะซึ่งบอกว่ามันเป็นการทำงานที่ผิดปกติของสมองอะค่ะมันก็เลยทำให้มีอาการค่ะซึ่งอันนี้แสดงว่าไม่ว่าวัยไหนใครเพศไหนคือเป็นได้ทั้งหมดเลยมีโอกาสเสี่ยงเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้บอกว่าจะต้องเริ่มตั้งแต่อายุเท่านี้แล้วก็ไปเรื่อยๆไม่ใช่คุณอายุมากแล้วอยู่ๆมาเป็นก็ได้ใช่ค่ะหรือคุณยังเป็นเด็กอยู่วัยรุ่นอยู่คุณก็เป็นได้ถูกต้องค่ะแล้วอย่างโรคซึมเศร้าแบบนี้ค่ะปัจจุบันเราพบว่าโรคซึมเศร้าอ่ะพบในเด็กอายุน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็พบมากขึ้นเรื่อยๆน้อยลงตอนนี้อายุน้อยสุดประมาณโอ้เขาบอกว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยความจริงอ่ะเด็กแรกเกิดก็สามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้ฮะใช่เขายังไม่ต้องอะไรเลยนะเขาซึมเศร้าหรอคือบางทีแบบตอนท้องแม่อาจจะกินเหล้าสูบบุหรี่ใช้สารเสพติดอย่างเงี้ยนะคะพอเด็กคลอดออกมาก็เริ่มซึมเศร้าตั้งแต่เด็กก็มีเหมือนกันนะคะแล้วส่วนใหญ่ถ้ามันมีตัวบ่งบอกไหมคะแบบว่าหรือว่าประเมินเบื้องต้นว่าถ้าเป็นในวัยเรียนวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องอะไรที่เขาทำให้จิตใจย่ำแย่วัยทำงานวัยสูงอายุอะไรเงี้ยไว้ผู้ใหญ่ไว้ผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเขาก็มีแบบสะท้อนอะไรให้เห็นไหมคะว่าอย่างถ้านักเรียนก็น่าจะแบบเรื่องภาวะความเครียดในการเรียนความกดดันสูงหรือเปล่าค่ะคือก็ต้องบอกว่าบางทีปัญหาความเครียดในแต่ละวัยอะค่ะมันก็ส่งผลต่อการทำงานของสมองทำให้พัฒนาไปเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอะไรต่างๆได้นะคะ อย่างในความเครียดแต่ละวัยก็จะแตกต่างออกไปอย่างในวัยเด็กเนี่ยก็จะเครียดเรื่องเรียนใช่ไหมคะต้องเรียนหนังสือต้องปรับตัวเข้ากับเพื่อนเข้ากับคุณครูเข้ากับโรงเรียนเข้ากับสังคม บางทีแบบไปโรงเรียนอาจจะถูกเพื่อนบูลลี่เพื่อนล้อหรือปัจจุบันมันมีโซเชียลมีเดียด้วยมีการแบบบูลลี่กันทางโซเชียลมีเดียก็ทำให้เด็กเกิดความเครียดแล้วก็พัฒนาเป็นโรคซึมเศร้าได้ อย่างในวัยทำงานเนี่ยก็จะเครียดเรื่องทำงานใช่ไหมคะเรื่องแบบปรับตัวเข้ากับที่ทำงานเข้ากับหัวหน้าเข้ากับลูกน้องอ
มันก็เกิดความเครียดหลายๆอย่างหรือว่าต้องรับผิดชอบเรื่องภาระหน้าที่ต่างๆค่าเช่าบ้านคือชีวิตมีค่ามากอะค่ะเยอะค่าเช่าบ้านค่าน้ำมันค่ากินค่าอยู่ค่าช้อปปิ้งค่าเสื้อผ้าโอ้สารพัดนะคะก็อาจจะพัฒนาเป็นความเครียดได้หรือแม้แต่เรื่องความรักผิดหวังอกหักรักครุฑแบบนี้ค่ะก็นำมาสู่ความเครียดแล้วก็พัฒนาต่อเป็นโรคซึมเศร้าได้จากจุดเล็กๆจุดเริ่มต้นที่เราไม่คิดว่ามันจะนำไปสู่มันสามารถไปถึงตรงจุดนั้นได้ซึมเศร้าแล้วก็อาจจะซึมเศร้าหนักคราวนี้ถึงขั้นแบบว่าบางคนก็ลาจากโลกนี้ไปแบบบางหลายๆเคสที่เคยได้ยินมาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันนิดเดียวเองอะถ้าเขาผ่านจุดนี้ไปได้อะมันก็จะไม่มีอะไรแต่ด้วยความที่เราก็อาจจะไม่ได้นึกถึงว่าจะต้องไปพบจิตแพทย์เนาะคุณหมอเนาะเราก็จะอาศัยว่าปรึกษาเพื่อนหรือคนที่เราไว้ใจบางทีเพื่อนอ่ะก็ด้วยวุฒิภาวะมันเท่ากันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะหรืออะไรเงี้ยหรือการที่จะไปปรึกษาผู้ใหญ่กว่าเราก็จะรู้สึกว่าแบบไม่อยากเล่าเรื่องบางเรื่องก็ไม่อยากจะบอกเงี้ยทำยังไงได้คะก็คือต้องบอกว่าบางครั้งอ่ะคือถ้าเราถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะเราจะปรึกษาไปเป็นร้อยคนนะคะมันก็ไม่หายคือถ้าเราเป็นโรคซึมเศร้ามันเกิดจากความผิดปกติของสมองสารเคมีในสมองมันไม่เพียงพอต่อให้เราไประบายเราไปบวชเราไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไปอะไรก็แล้วแต่ออกกำลังกายบางทีมันก็ไม่หายคือถ้ามันจะหายเองเนี่ยมันก็หายได้ในกรณีที่เป็นโรคซึมเศร้าแบบระดับเล็กน้อยเราอาจจะดูแลตัวเองปรับพฤติกรรมพักผ่อนอะไรทำใจให้สบายหรือถ้างานมันท็อกซิกมากก็ลาออกจากงานเปลี่ยนงานใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะดีขึ้นได้แต่ในกรณีที่เป็นโรคซึมเศร้าชนิดรุนแรงเนี่ยบางทีแบบมันไม่หายอ่ะมันต้องได้รับการรักษาด้วยการกินยาต้านอารมณ์ซึมเศร้าเนาะซึ่งความจริงแล้วอะค่ะโรคซึมเศร้าอ่ะไม่ได้ทำให้ใครตายแต่ถ้าหากว่ามันพัฒนาไปอาการรุนแรงขึ้นเนี่ยมันจะทำให้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่รู้สึกทุกข์ทรมานแบบก็จะนำไปสู่การคิดที่จะทำลายตัวเองฆ่าตัวตายไม่อยากอยู่บนโลกนี้อยากจะแบบจบความทุกข์ตรงนี้ไปนะคะซึ่งน่าเสียดายมากเลยค่ะเราทำการสำรวจเพราะว่าคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จนะคะพอกลับมาซักประวัติไปเนี่ยเราจะพบว่าเขามีอาการซึมเศร้านำมาก่อนแต่ไม่ได้มารักษาแล้วก็ญาติก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะสำคัญมากๆเลยถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มซึมเศร้าเราเริ่มไม่มีความสุขหรือว่าเราสังเกตคนรอบข้างของเราเพื่อเราญาติเราแบบนี้ค่ะแนะนำค่ะให้เขามาพบจิตแพทย์นะคะ มารักษาผักภาระนี้มาให้จิตแพทย์เลยค่ะ เราก็จะรักษาแบบให้ยาไปปรับพฤติกรรมทำจิตบำบัดนะคะจนคนไข้แบบดีขึ้นเขาก็ไม่ต้องไปมีความรู้สึกที่จะอยากฆ่าตัวตายละแล้วหรือแม้กระทั่งคนที่อาจจะมีภาวะรู้สึกว่าตัวเองแบบอย่างที่อาการที่คุณหมอบอกไปเมื่อตอนต้นว่าแบบอาจจะแบบรู้สึกแบบว่าเหนื่อยไม่ดูแลตัวเองไม่รู้สึกอะไรเลยไม่อยากทำอะไรเลยหรืออะไรเงี้ยถ้ามันมีภาวะอันนี้มันเป็นแค่ภาวะมันยังไม่ได้สู่การเป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมคะอันเนี้ยเราก็ค่อยไปคุยก่อนก็ได้ไปปรึกษาก่อนก็ได้น้องค่ะคือเมื่อไหร่ที่เราควรที่จะรีบมาปรึกษาจิตแพทย์นะก็คือเรารู้สึกแบบทุกข์ทรมานรู้สึกไม่มีความสุขนะคะแล้วก็มันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราเองต่อหน้าที่การงานสังคมอันเนี้ยถ้าเมื่อไหร่มันกระทบเมื่อไหร่เนี่ยเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเราควรต้องมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะเช่นแบบผลกระทบต่อเรื่องงานนักเรียนก็แบบไปเรียนไม่ได้ผลการเรียนแย่ลงอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องไม่มีสมาธิวัยทำงานก็แบบทำงานไม่ได้แบบเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้เจ้านายให้งานมาก็ทำไม่เสร็จอย่างเงี้ยค่ะสังคมส่งผลกระทบต่อสังคมก็แบบเก็บเนื้อเก็บตัวไม่อยากพูดกับใครไม่ติดต่อญาติพี่น้องอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นสังคมอย่างอื่นก็อาจจะแบบหงุดหงิดฉุนเฉียวเนี่ยมาก็วินเวียงออฟฟิศแทบระเบิดอย่างเงี้ยนะคะ ก็แนะนำว่ามาปรึกษาเถอะเราจะดีขึ้นค่ะก็อันนี้คือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยสังคมเขาเรียกอะไรนะเหมือนเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยดีขึ้นได้ปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะบางทีเราอาจจะแค่ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าแบบมันแค่ภาวะช่วงหนึ่งก็เป็นไปได้เนาะเราก็อาจจะกลับมา
ดีเหมือนเดิมก็ได้ใช่ค่ะเพราะว่าคนไข้บางคนเนี่ยยังไม่ได้ถึงขั้นจะเป็นโรคซึมเศร้าแต่ถ้าไม่รีบมาหาหมอเนี่ยเป็นแน่นอนแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นนะหมอก็จะแนะนำไปปรับแบบนี้นะทำแบบนี้นะลองดูนะคะแล้วก็นัดมาถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะกินยาถ้าดีขึ้นก็ไม่ต้องกินยาค่ะใช่มันมีวิธีการรักษาหลายวิธีใช่ค่ะขอแค่ให้เปิดใจเข้ามาคุยยอมรับกับตัวเองว่าเฮ้ยเราอยู่ในภาวะแบบนี้จริงๆนะเปิดใจเข้าไปเพราะบางคนแบบโอ้ยพาไปเถอะไม่เป็นฉันไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งคนไข้หมอหลายๆคนนะคะพอรักษาพอหายเป็นแล้วดีขึ้นเนี่ยพูดเหมือนกันทุกคนเลยว่ารู้แบบนี้มาหาหมอตั้งนานแล้วคือปล่อยตัวเองให้ทนทุกข์ทรมานมาเป็นปีๆแบบเนี้ยค่ะคือคนไม่เป็นอาจจะไม่รู้หรอกคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันทรมานนะ1วันเนี่ยมันแบบทรมานเหมือน1ปีอะกว่ามันจะผ่านไปได้ใช่เพราะฉะนั้นน่ะรีบพาตัวเองมารักษาเถอะคือเราไม่สบายเราป่วยอยู่เราก็ต้องดูแลเนาะไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจอะเราต้องดูแลนะเพื่อเราจะได้แบบใช้ชีวิตอย่างแบบมีความสุขไปได้นานๆใช่ตัวเราอะค่ะต้องรักตัวเองเนาะก่อนเริ่มต้นนะคะนี่ก็ได้สิ่งดีๆที่เราได้ให้คำแนะนำคุณผู้ฟังไปแล้วแล้วก็สังเกตตัวเองด้วยนะคะขอบคุณคุณหมออัญชลีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณลีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastอาการทางจิตและโรคจิตแตกต่างกันอย่างไรใครคือคนสำคัญที่ต้องประเมินก่อนถึงมือจิตแพทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์วิภาดิลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับคนปกติเนี่ยแหละอย่างที่เราเห็นเนี่ยบางครั้งก็จะมีภาวะของอารมณ์บางอย่างที่บางทีก็เกิดวันนี้เซ็งๆวันนี้ซึมๆวันนี้เศร้าๆแต่อารมณ์นั้นเนี่ยมันไม่ได้ถึงขั้นที่จะเป็นโรคจิตหรือบางทีมีอาการทำอะไรเพี้ยนๆไปที่เราเรียกว่าเพี้ยนๆไปแต่มันก็ยังไม่ถึงขั้นโรคจิตนะคะโรคจิตเนี่ยคือโรคที่จะต้องอาศัยแพทย์และให้ในเรื่องของการวินิจฉัยและการรักษาซึ่งคนที่จะตัดสินว่าเส้นที่ขีดระหว่างความผิดปกติทางจิตกับโรคจิตคนเราเนี่ยมันสามารถจะมีความผิดปกติทางจิตได้เป็นบางครั้งบางคราวนะคะเช่นประสบกับความสูญเสียเนี่ยเสียคนที่รักยิ่งไปแล้วก็อาจจะเศร้ามากข้าวไม่กินนะคะร้องห่มร้องไห้อันนี้คือความผิดปกติทางจิตที่ยังไม่ถึงขั้นโรคจิตแต่เมื่อไหร่ก็ตามจันวิภาเศร้าจนกระทั่งไปคว้ามีดมาจะฆ่าตัวตายละอันนี้มันอาจจะกลายเป็นโรคจิตไปแล้วก็ได้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคนที่จะตัดสินก็คือจิตแพทย์นะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงจิตแพทย์น่ะจิตแพทย์ท่านไม่ได้เดินมาตามบ้านคนแล้วมาดูว่ามาส่องดูว่าบ้านนี้มีใครเป็นโรคจิตหรือเปล่าญาติพี่น้องคนรอบข้างนี่แหละเราก็จะต้องสังเกตว่าเอ๊ะคนของเราเนี่ยเริ่มมีอาการที่ควรจะไปปรึกษาแพทย์หรือยังถ้าคนเป็นโรคจิตนะคะที่เรียกว่าเป็นโรคจิตไปแล้วเนี่ยนะคะก็คือการเจ็บป่วยทางสมองชนิดหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยนั้นมีความคิดที่ผิดไปจากความเป็นจริงเช่นมีอาการประสาทหลอนหูแว่วอะไรพวกนี้นะคะสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบางทีพูดพร่ำอะไรแต่งตัวสกปรกโรคลุกลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนอาการผิดปกติทางจิตหรือที่เราเรียกกันว่าอาการโรคทางจิตเวชเนี่ยนะคะมันจะหมายถึงความผิดปกติทางจิตอันเกิดจากสารเคมีในสมองผิดปกตินะคะแม้จะนิดเดียวก็ตามนะคะแต่ยังไม่มากเท่าอาการของโรคจิตเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นขั้นที่อาจจะยังไม่ต้องรักษาหรืออาจจะยังไม่ต้องวินิจฉัยทำอะไรที่มันมากกว่านั้นแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยการให้คำปรึกษาอะไรอย่างเนี้ยได้นะคะThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud.